morte de você, rua de você, do cheiro de você. Okay, somebody, no? บายดีด้าน้องแดดที่เข้ามาแล้วเนาะสบายดีอาจารย์สบายดีได้โอเคสบายดีนะสว่างเนาะแล้วก็น้องพุนอนงปกติเนาะเนาะโอเคสบายดีเนาะถ้าเพิ่งเข้ามาแล้วเนาะมีบทเรียนเก้าสี่ถามอาจารย์บอลเนาะกันนี้แล้วก็ถามได้กันถ้าผมมีอาจารย์สีพาเข้าสู่บทเรียนใหม่เลยอย่าเป็นได้แบบนี้แนวใดวะโอเคกิมันติดได้อันนั้นซื้อเนาะยังว่ามีปัญหาเนี่ยถือว่าเมื่อวันเขาพอดีเกี่ยวข้อที่เนี่ยข้อที่ห้าเนาะข้อบีเนาะวันนี้เขาจะมาต่อข้อที่ห้าข้อซีD E F G เนาะโอเคเมื่อวานเราพอดีเมื่อวานเราเก็บข้อ B ไปแล้วนะข้อ B ไปแล้ววันนี้เราจะมาต่อข้อ C ไปเลยวันนี้มาอ่านทำกันเลยเนาะข้อ C ก็ให้เขียนสมผลซื่อคือกันเนาะแต่เพิ่นจะให้มีเงินเพิ่นจะให้เงินขายมาแล้วm เข้าใจว่า m นั่นก็คือ3ประสิทธิ์กำหนดรวมได้น้องได้ m เท่าลบ5ส่วน4และพาเมตรหมายความว่าซึ่งดังก็มันมี3ประสิทธิ์กำหนดรวมแม้นลบ5ส่วน4และซึ่งดังก็พาเมตรที่มีตัวประสาน2กับลบ1นะให้เฮาสอหาซึ่งดังก็นะความหมายของมันถ้าเฮามีเงื่อนไขครบเบียนนี้ละถือว่าเฮาก็แทนใส่เลยๆน้องแหละเดี๋ยวมันก็คือกับข้อ A เลยเนาะมันก็เหมือนกับข้อ A เนาะ
นสังเกตดข้อแม่นเพิ่นว่าผ่านเลขมี3ประสิทธิ์กำนวณรวงแอมเท่า1เนาะคือกันเลยคือกันเลยได้ข้อ4นี้คือกันกับข้อ A เลยแต่ว่าต่างอยู่บนว่าต่างอยู่บนว่า3ประสิทธิ์หมู่ของเฮานี่นะเป็นเลขส่วนเนาะเป็นมังเลขส่วนซื่อเนาะและเป็นคลุกบทเกนะบทเกหรือว่าธรรมดานี่อาจารย์จะบทเขียนแบบนี้แหละคือเพราะมันคือกำจะตัดออกมาเลยนั่นมันจึงต่อเนื่องกันมาเบิ่งข้อ4นี้นำกันข้อ4นี้เพิ่นว่าเฮามี3ประสิทธิ์กำหนดรวงมาแล้วนะแล้วก็ผ่านเม็ดมาแล้วนะจังซื่อว่าข้อนี้น่าจะบ่ปัญหานะสำหรับน้องคือถ้าเฮามีอุ้มห้ามแบบนี้มาอย่าให้มันง่ายให้เฮานะเฮาพยายามเขียนสิ้นซื่อนั้นก่อนเนาะสิ้นซื่อนั้นเลยนะอาจารย์สมมติว่าเวลานี้อาจารย์สมมุตินะให้ซึ่งซื่อ L นี่เลยเนาะให้ L ที่มีสมผมแม่นไว้เท่ากับอาจจะเท่ากับ M อีกนี่แหละน้อง M อีกเนาะถึงว่าเวลานี้ M เท่ากับ052 M อีกบวก B เลยก็ได้หรือว่าพวกน้องอาจจะเขียน A อีกก็ได้นะแต่จะหมายเป็นแบบนี้เลยซึ่ง M ของเขาก็คือ3ประสิทธิ์กำหนดรวงนั่นเองก็คือเท่าลบ504ละได้โอเคเพราะนั้นน้องจึงเขียนว่าตามเงื่อนไขของบทโจทย์เนาะหรือว่าน้องสมมุติว่าให้ L เนาะที่มีสมผลแบบนี้เป็นสมผลที่มีM ลบ504เนาะอันนี้ก็คือ3ประสิทธิ์กำหนดรวงและผ่านเม็ด2กับลบ1นี่เลยเวลานี้พวกน้องก็แทนใส่เลยเนาะแทนใส่เลยน้องเขียนว่าจากเนาะจาก m เท่ากับลบ504นี่นะน้องเราก็จะได้สมผล L นั้นมันแบบนี้โลด y เท่ากับ mx ธรรมดานะแต่ n เวลานี้ m ก็คือ3ประสิทธิ์กำหนดรวงอาจารย์ว่าตัวเลขตัวหน้า3ประสิทธิ์ตัวเลขตัวหน้า x นี่นะก็คือ3ประสิทธิ์กำหนดรวงนะ3ประสิทธิ์กำหนดรวงนั้นอีเลยเมื่อเขาให้มาแล้วมีแต่น้องแทนไซโลดเราก็จะได้ y เท่ากับลบ5ส่วน4แบบนี้โลดนะ5ส่วน4 x 5ส่วน4 x นี้โลดแล้วก็มาบวกให้ b b เป็นซึ่งเที่ยวยังบ่ทันฮู้เนาะเป็นจํานวนคงค่าใดนึงเที่ยวยังบ่ทันฮู้แต่เฮาสามารถไปซ่องได้จากเงื่อนไขที่2จากเงื่อนไขที่เพิ่นบ่ว่าผ่านเม็ดเนาะผ่านเม็ดที่มีตัวประสานเป็น2กับลบ1นี้ดังนั้นน้องอาจจะจ้าแบบนี้ลดจ้าเนาะถ้าสมผล L ที่มีสมผลแม่นไว้เท่ากับลบ5ส่วน4แบบนี้นะ x บวก b แบบนี้นะผ่านนะผ่านเม็ดที่มีตัวประสาน2กับลบ1แบบนี้นะน้องจะสามารถซ่อนได้ค่าของ b จานนี้เลยเนาะได้มานี่เป็นสมผลดาวไว้แล้วเดี๋ยวเราจะซ่อนได้ค่าของ b ไปแทนไส้ดาวก็จะได้สมผล L นะเอาแทนไส้เลย
เมื่อใดที่สมผลสิ้นสุดไปผ่านเม็ดใดเม็ดหนึ่งเนาะเขาเอาตัวประสานตามอิทและไวไปแทนใช้อิทและไวมันก็จะเห็นให้มันตอบสนองเงื่อนไขเครื่องหมายเท่านี้เนาะก็คือเอาลบหนึ่งไปแทนใช้พวกนี้แทนใช้ลบไวนะลบหนึ่งก็คือตัวประสานของไวแล้วก็เท่ากับลบห้าส่วนให้สี่ลบห้าส่วนให้สี่คูณให้อิทคือสองมันก็คูณใช้ลบแล้วก็ปั่วให้ค่าของ b เฮายังบ่ฮู้หาสาไว้หลดนี่จากขั้นตอนนี้น้องๆจึงสามารถสอดได้ค่าของ b จังนี้เลยน้อง c เนาะคูณขึ้นเนาะ c คูณลบ1ก็จะกลายเป็นลบ c เท่ากับลบ5คูณบวก2ก็จะออกลบ10นะบวก b นี่เวลานี้เฮาจะได้ค่าของ b เนาะเอาขึ้นผู้ฮ่วมเลยดิต้องบวก c b เนาะเห็นเลยละต้องขึ้นมาให้ b พร้อม c คูณให้ลบหนึ่งก็จะกลายเป็นลบ c เนาะ c คูณให้ c b ก็จะกลายเป็นบวก c b เห็นมีหนดอันนี้2ก็จะคูณ5ขึ้นถึงก็จะกลายเป็นลบ10วันนี้น้องจึงถอนเอา c b เนาะมันจะเขียนเบื้องนี้ก่อนสิธรรมดาย้ายตัวนี้ข้างฝ้ามาเบื้องนี้เนาะย้ายจะลบกลายมาเป็นบวกก็ถือว่ามันก็จะกลายเป็น10ลบ c น้องจะได้ b เท่ากับ10ลบ4ยังเหลือพ่วง6ส่วนให้4เนาะ6กับ4เฮายังฮอมได้เนาะเฮาฮอมให้3ได้ได้ก็ถือว่าเฮาฮอมได้ให้2ได้เนาะถือว่าสุดท้ายยังเหลือ3ส่วน2เนาะโอเคแสดงว่า b ของเฮาคือ3ส่วน2เมื่อน้องได้ b เล็กเท่ากับ3ส่วน2แล้วน้องจึงไปแทนไส้ดาวเลยว่าสมผลดาวแม่นแทนไส้ดาวเลยเนาะเขาจึงได้สมผลดังเก้าแม่นเขาจึงได้สมผลแอลดังเก้าแม่นมีน้ำมั่งไหวเนาะเท่ากับลบ5ส่วน4มันติลบ5ส่วน4อีกมาบวกให้ b คือ3ส่วน2ก็ถือว่าบวกให้3ส่วน2อันนี้แหละคือสมผลสิ้นสุดที่เราต้องการซ่อนนะเนาะเขาจะเขียนอยู่ในวงมากนี้ก็ได้ด้วยน้องด่านะอันนี้มันก็กรณีอยู่ในวงมากที่เขาเขียนว่า y เท่า a อีกบวก b เนาะเขาเขียนแบบนี้หรือถ้าเขาสิไปเขียนอยู่ในวงมาก a อีกบวก b y เนาะบวก c เท่า0พวกน้องก็ต้องได้ขึ้นผู้ห่วมแล้วกันย้ายเนาะแต่ยังว่าขึ้นผู้ห่วมแล้วกันย้ายอาจารย์จะเอาผู้ห่วมคือ c เนาะอันนี้ก็จะกลายเป็น cy นะเท่ากับเท่าไหร่ลบ5อีก2นี้ต้องคูณ2เส้นมันยิ่งออก c เนาะคูณ2เส้นลุ่มคูณ2เส้นถึงนำก็จะกลายเป็นบวก6เห็นมั้ยเลยน้องเนี่ยและเขาจึงถอนอยู่ในข้างนั้นเขาก็จะได้สมผล l แมนย้ายคำฟ้ามาเบื้องนี้หลดย้ายจะลบ5อีกคำฟ้ามากลายเป็นบวก5อีกเขียนบวก5อีกก่อน cy ก็คือบวก cy คือเข้าย้ายจำบวก6กลายมาเป็นลบ6เท่าสุดนี่อันนี้มันวุ่นห้างเนาะอันนี้มันอยู่ในหุ้มห้างที่เขาเขียนอยู่ในหุ้มห้างที่ว่า a อีกบวก b y นะa อีกบวก b y บวก c เท่า0ให้พวกน้องเข้าใจว่าเขาเขียนอยู่ในหุ้มห้างใดก็แล้วแต่เขาได้ก็ได้คือการทับขึ้นบวกให้ขึ้นบวกกำหนดมานะเขาเขียนอยู่ในหุ้มห้างใดหุ้มห้างหนึ่งก็ถือว่าได้แล้วเนาะแต่มีบางเวลาเนาะมีบางเวลานี้เพื่อนจะจ่อจองให้เขาเขียนอยู่ในห้องห้างนี้หรืออาจจะอยู่ในห้องห้างนี้ก็แล้วแต่ถ้าเพื่อนให้เขาเขียนอยู่ในห้องห้างนี้พวกน้องสามารถตอบตัวนี้ใช่เลยถ้าเพื่อนบอยให้เขาเขียนอยู่ในห้องห้างนี้พวกน้องสามารถตอบอันนี้ให้เลยนะแต่ถ้าเพื่อนบอยได้จ่อจองเพื่อนบอยได้บ่งบอกให้เขาเขียนอยู่ในห้องห้างใดห้องห้างหมายความว่าเขาจะเขียนอยู่ในห้องห้างใดก็ได้นะถ้าเขียนอยู่ในห้องห้างถึงนี้ก็ถือว่าเอาห้องห้างถึงนี้พอถ้าเขียนอยู่ในห้องห้างรูปนี้เอาอยู่ในห้องห้างรูปนี้พอนะแต่เนี่ยอาจารย์อธิบายให้พวกน้องเข้าใจสิเนาะเฉพาะข้อนี้ก็จะประมาณนี้เด้อน้องเด้อถ้ามีอย่างถามทำได้เนาะอาจารย์หลานบอกเข้าใจตัวลบ b ใช่ไหมอาจารย์หลานบอกเข้าใจตัวเด่นนั่นใส่เธออีกตัวคุณจีสองปากลั่นหาส่วนห้าลบห้าส่วนสี่นะจันเลขสี่นะหลานบอกว่าหายไปใส่แล้วอ๋อ
เลซีนี่อาจารย์ย้ายจะหันไปเป็นคุณแล้วน้องหรือว่าอาจารย์ขึ้นผู้ห่วมแล้วก็ปั๊บพูดแล้วอันนี้คือผู้ห่วมนะมันตีแม่บออ่าอันนี้คือผู้ห่วมแล้วอาจารย์คุณขึ้นแล้วเดี๋ยวอาจารย์คุณขึ้นแล้วเนาะห้าคุณสองนี่มันส่วนพูดแล้วถือว่าอันนี้เขาไม่ได้เกี่ยวอย่างไรไม่ได้เอาห้าคุณลบสองแล้วเอาลบสิบนี่เลยนะแต่ลบหนึ่งนี่นะมันส่วนหนึ่งเนาะพูดของมันคือหนึ่งอย่าให้ผู้ห่วมว่าซีก็คือต้องคุณซีสรุ่มคุณซีซื้อถึงน้ำเนาะหรือว่าไงว่าซีคุณให้ลบหนึ่งก็จะเอาลบซีเลยเนาะแล้วซีไปคุณบีนี่จึงก็บวกซีบีนี่เวลานี่เขาก็จะปั๊บพูดเลยความหมายของมันมาเขาจะภาษาเป็นเว้นนี่ไว้เลยก่อนเนาะถ้าน้องบอกเข้าใจขั้นตอนขึ้นพ่วงความหมายของมันก็คือลบหนึ่งนี่มันส่วนหนึ่งอยู่แล้วดังนั้นอาจารย์คุณหนึ่งซีสรุ่มนี้ซีสรุ่มใส่หนึ่งนี้มันจึงออกซีเนาะคุณซีสรุ่มต้องคุณซีใส่ถึงน้ำซีคุณลบหนึ่งใส่ถึงก็จะคือว่าก็จะกลายเป็นลบซีเนาะเมื่อใดเขาไม่ได้ตัวเลขใดละลาแบบนี้นะถ้าผมว่าในเรื่องของการขึ้นพ่วงชื่อไว้ว่ามันส่วนหนึ่งแล้วเพราะว่าลบหนึ่งส่วนหนึ่งมันก็ออลบหนึ่งคือเก้าเนาะแต่อย่าให้มันพูดเอาหนึ่งพูดเอาซีคือกับนี้เนาะคุณซีสรุมนี้ต้องคุณเซอถึงน้ำมันจึงกลายเป็นลบซีหรือว่าไงว่าลบซีหารซีก็ลบหนึ่งคือเก้าเนาะไม่ได้ผิดเนาะวันนี้สองคูณห้านี้จึงกลายเป็นลบสิบเนาะลบสิบส่วนซีแล้วบีนี้ก็เช่นเดียวกันบีนี้มันส่วนหนึ่งแล้วอย่าให้พูดนี้นะเนาะหนึ่งคูณอย่างมันหนึ่งคูณให้ซีมันต้องเอาซีมันตีดังนั้นต้องเอาซีไปคุณเซอหนึ่งสรุมนี้คุณซีเซลุมต้องคุณซีเซสึงนามนะก็ถือว่าซีคุณให้บีก็ยิ่งกลายเป็นซีบีนะธรรมดาต้องมาขั้นตอนนี้ก่อนน้องแล้วน้องจึงสังเกตเห็นว่าพูดคือการแล้วมันบอกปั๊บพูดได้เลยบอกเวลานี้การแก้ส่วนผลนี้เขาสามารถปั๊บพูดได้เมื่อเขาวางพูดตั้งศูนย์หรือว่าพูดเป็นจำนวนของค่าที่ตั้งศูนย์อยู่แล้วแบบนี้นะแม่บอกน้องเดี๋ยวอาจารย์จึงเขียนลบซีเท่าลบสิบบวกซีบีเลยคันท่าอาจารย์อธิบายแบบนี้น้องเข้าใจบอเข้าใจอาจารย์เข้าใจแล้วที่ปนี้น่ะโดยโอเคยังบนไดอีบอยังบนไดอีสิถามบอเนาะถามดีแล้วแหละน้องเป็นคำถามที่ดีแล้วน้องถ้าตัวเองบ่เข้าใจถามแบบนี้แหละโอเคยังจุดได้ถามได้เด้อยังบนไดอีถามได้เนาะน้องผลอันนงเดมีเข้าใจแล้วป่อน้องเข้าใจแล้วอาจารย์เข้าใจแล้วเนาะโอเคน้องซอดีน้องซอวางดีเข้าใจแล้วที่น้องบ่มีอย่างถามแล้วที่เข้าใจแล้วอาจารย์โอเคขันทักเข้าใจแล้วก็ถือว่าดีแล้วนอนดีแล้วที่ถามเนาะวันนี้ถ้าพ่อน้องเข้าใจแล้วเขาจะไปข้อข้อ B แบบนี้นะ C A B C D เนาะข้อ D ข้อ D แมนมันจะลองเขานิดนึงเนาะข้อ D นี่นะเด้อแต่อันนี้ก็เหมือนกันแหละน้องแหละมันก็เหมือนกับข้อ C กับข้อ A คือกันแหละแต่เพื่อนอาจจะลองเขาว่าในเรื่องลักษณะตัดแบบนี้ซื่อๆเนาะตัดแบบนี้ก็ถือว่าความหมายของมันก็ถือว่าพันคือกันแหละน้องพันคือกันแน่นอนนะมันบ่ได้มันก็บ่ได้สับสนอย่างเด้อความหมายของตัวนี้นะเนาะความหมายของที่เพิ่นเว้าไปนี่นะก็มีความหมายเบ็ดเดียวกันเลยเนาะอาจารย์จะบอกให้พ่อน้องให้พ่อน้องเข้าใจเนาะหมายความว่าเนาะหมายความว่าอันนี้ก็คือหมายความว่าแบบนี้เด้อเนาะยกตัวอย่างเนาะระบบสิ้นข้อมันเป็นแบบนี้มันตีแน่นอนสมบูรณ์สิ้นซื้อนะมันอาจจะเป็นลบลักษณะแบบนี้แหละเพราะn มันน้อยกว่าศูนย์เนาะอาจจะตัดเนาะอาจจะตัดเกณฑ์ว่ายุ่งหกนี้นะน้องตัดเกณฑ์ว่ายุ่งหกนี้เนี่ยนี่คือเกณฑ์ว่าดีตัวประสานหกเม็ดตีหมายความว่าตัวประสานอีกคือศูนย์แล้วดังนั้นเม็ดนี้ก็คือเม็ดที่มีตัวประสานเป็นศูนย์กับหกนี้แหละแต่เพื่อนบอกอย่าบ้องเฮาเพื่อนลองเฮาซื่อๆเนาะเพื่อนลองเฮาซื่อๆอันนี้มันก็หมายความว่าหมายความว่าซอกสิ้นซื้อนี่นะซอกสิ้นซื้อซอกสิ้นซื้อที่มีสามประสิทธิ์เนาะสามประสิทธิ์
กำหนดรวมหมายความว่าเพื่อให้เอาสหสัมปชิกกำหนดรวมที่มีกำหนดรวมสหสิ้นสุดที่มีสัมปชิกกำหนดรวมแอมเนาะเท่าลบห้าส่วนสี่และพันเม็ดนี้นะน้องพันเม็ดที่มีตัวภาษาแมนศูนย์กำหกเบนนี่แหละความหมายของมันนะได้โอเคเอาอาจารย์จะจบใส่ทางนี้เลยซะและพันเม็ดเนาะพันเม็ดที่มีตัวภาษาแมนศูนย์กับหกนี่แหละหมายความว่าตัดเกณฑ์โอเวอร์นี่หมายความว่าตัวประสานของอิทเท่าศูนย์นั่นแหละเนาะนะหมายความว่าลักษณะแบบนี้เลยเส้นซื้อนี้มันต้องมีลักษณะแบบนี้โหลดเนาะตัดเกณฑ์โอเวอร์อยู่หกหมายความว่าตัวประสานอิทเท่าศูนย์ก็คือเท่าสีเขียนน้ำนี้ความหมายอีเบนหนึ่งก็ถือว่าแบบนี้แหละน้องแหละโอเคพ่อน้องเข้าใจอาจารย์อธิบายป่ะเข้าใจป่ะโอเคที่เมื่อเอาหัวมันพันเม็ดนี้แล้วก็ถือว่าเขาก็จะสอบแบบเดียวกันโลดสอบแบบเดียวกันโลดเนาะเอาอยู่ตัวอย่างนะอาจารย์จ้าสอบเลยก็คือเวลานี้พนุจริงสนั่นให้เนาะพนุจริงเขียนว่าสนั่นให้ L คือเก้าเลยหรืออาจจะใส่ให้ดีก็ได้เนาะให้ดีแมนซินซื่อเนาะให้ดีแมนซินซื่อดังเก้าเลยแมนซินซื่อดังเก้าเลยให้ดีเนาะต้องให้คูปมากมาก็เนาะให้สมผลดีเนาะให้สมผลดีให้ดีนี่มันสมผลที่มีใบเนาะเท่า mx นะเพราะว่าคูปมากของเราจะเขียนเป็น m x a x ก็แล้วแต่เนาะบวก b เนาะแมนซินซื่อดังเก่าเนาะแมนซินซื่อแมนซินซื่อดังเก่าเนาะโอเคคันถ้าเอาให้สิ้นสื่อนี่นะน้องแม่นสิ้นสื่อดังเก่าแล้วเขาก็จะได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะได้เพราะเขาว่าสิ้นสื่อดังเก่าแม่นสิ้นสื่อที่มีสามประสิทธิ์กำหนดรวมแม่นรวมห้าส่วนสี่ก็ถือว่าดังนั้นเขาได้เขาจึงได้สมผลดีนี่แม่นสมผลดีนี่แม่นใบเท่ากับลบห้าส่วนสี่เลยแหละลบห้าส่วนสี่อีกเลยแหละเนาะเพราะว่าสามประสิทธิ์กำหนดรวมเพื่อนให้มาแล้วแม่นลบห้าส่วนสี่เนาะแล้วก็มาบวกให้ b แล้วจึงไปสหาร b นี้ต่างหากเนาะคือพุ่นหมายนี้เป็นศูนย์พุ่นหนึ่งก็ได้นะหรือพึ่งพุ่นอย่างก็ได้เวลานี้นะพุ่นจึงเขียนว่าไปสอบ b เนาะจ่าเงินขายเป็นนี้แหละเนาะจ่าสมผลสินซื้อดีนี่นะเพื่อนบ่มมาแล้วและพันเม็ดนี้เนี่ยจ่าสมผลสินซื้อดีเท่ากับหรือจ่าสมผลสินซื้อดีที่ว่าตัดเนาะตัดเกณฑ์ว่าอยู่หกก็ได้หรือว่าพันเม็ดนี้ก็ได้เนาะแต่เราเขียนว่าพันเม็ดนี้แหละเพื่อนไม่ยังเข้าใจดีเนาะลบห้าส่วนสี่อีกบวกบีแบบนี้นะพันเม็ดที่มีตัวภาษาแม่นหกศูนย์กับหกเนาะก็คือเมื่อกี้อาจารย์วาดภาพหูให้พ่อน้องบึ้งนั่นแหละหมายความว่าตัดเกณฑ์โอไว้เนาะก็คือตัวประสานของอีกก็คือศูนย์เวลานี้พ่อน้องสอบหาค่าของปีแบบง่ายๆเลยเอาตัวประสานว่ายไปแทนไส้บนว่ายนี่โหลดเราก็จะได้6เท่ากับลบ5ส่วน4เนาะเอาตัวประสานอีกไปแทนไส้อีกโหลดคูณ0เนาะเนี่ยแล้วมันบวกให้ b แต่0นี้คูณอย่างมันก็0เนาะความหมายของเราก็คือ0คูณให้ลบ5ส่วน4ก็ถือว่าออ0และบวกให้ b นะถือว่าสุดท้ายเราได้ b เท่ากับ6เท่านั้นเนาะ b เท่ากับ6ละนะโอเค6เท่า b เท่า6เนาะแล้วเวลานี้พนุจะแทนไส้1เนาะแทนไส้1นะน้องจึงเขียนว่าดังนั้นเขาจึงได้สมผลสิ้นสื่อเลยดังนั้นเมื่อเราแทนไส้1เราก็จะได้สมผลสิ้นสื่อ L แมนจึงมีหุ้มห้างนะจึงมีหุ้มห้างแมน y เนาะเท่าลบ5ส่วน4เดี๋ยวลบ5ส่วน4อีกโอเคบวก b ก็คือบวก6ไปโหลดแล้วก็แล้ววันนี้นะเนาะแล้วก็มีได้เท่านี้เนาะพนุสามารถต่อแบบนี้เลยได้เลยนะหรือพนุอยากเขียนไปยุ่งหนึ่งมากอีบุปีว่าบุสีก็ย้ายคือกรรมเกียร์อาจารย์ป้อให้หลุดเนาะขึ้นผู้ห้วนแล้วก็ย้ายเลยนะเดี๋ยวอาจารย์จ้า
บ่ในกรณีนี้เลยหรือสิเขียนก็ได้เนาะเขียนให้พุ่นน้องเบิ่งนำกันเลยก็ได้ถ้าพุ่นน้องสิเขียนเนาะอันนี้มันอยู่ในหุ้มห้าง a อยู่ในหุ้มห้าง y เท่า a อีกบวก b เนาะแต่ถ้าเอาสิเขียนในหุ้มห้าง a อีกกับ a อีกบวก b ว่าบวก c เท่า0เฮาก็คูณขึ้นพุ่มเอาเนาะอันนี้คูณให้นี่ก็จะกลายเป็น cy นะขึ้นพุ่มแล้วก็ปั๊บพูดบ่เดียวเลยจะปั๊บพูดลบ5อีก4คูณขึ้นถึงต้องคูณใส่ถึงนี้พร้อมเนาะ4 6 24เด้แล้วพุ่นจึงถอนได้เลยเนาะจึงถอนได้หุ้มห้าง L เนาะเอาเขียนอยู่ในหุ้มห้าง A บวก B ในคันฟ้าจะลบ5อีกนี่มันกลายเป็นมาบวก5อีกบวก CY คือ9เนาะเพราะเฮาย้ายมาเบิ่งนี้หมดย้ายจากบวกกันมาเป็นลบ24เนาะเด้คุณน้องสังเกตลดสังเกตลดนะลบเซาซีเท่า0เนาะมันก็จะประมาณนี้แหละเนาะอันนี้มันหุ้มห้างอยู่ในหุ้มห้าง a บวก b y เนาะบวก c เท่า0เนาะโอเคเอาใจเขียนในหุ้มห้างใดก็แล้วแต่เนาะมันก็จะประมาณนี้เอาเป็นยังไงพ่อน้องพอเข้าใจบอข้อนี้พอเข้าใจบอน้องสวัสดีเป็นยังไงเข้าใจแล้วที่น้องเข้าใจเนาะน้องพลอานนท์เข้าใจแล้วบอจะบ่มีปัญหาเนาะน้องพลอานนท์เนาะโอเคถ้าเข้าใจแล้ววันนี้ข้อต่อไปนี่อาจารย์จะให้พ่อน้องลองเก็บบึ้งเนาะคล้ายคือกันเลยได้คล้ายคือกันเลยแต่ว่ามันเพื่อนอาจจะบอกว่าพันเกนโออิดแม่นบอกว่านี่นะพันเกนโออิดและโอวายเนาะถ้าเป็นแบบนี้พวกน้องอาจจะงงเนาะแต่เขียนออกมาโลดน้องเขียนออกมาโลดคันถ้าเป็นแบบนี้นะเนาะคือกับข้ออีนี่นะคือกับข้ออีนี่นะก็ถือว่าเขียนออกมาคือกันเนาะถ้าสมมุติอาจารย์ให้พวกน้องเก้เองเลยเก้ได้บอกสมมุติข้ออีนี่นะอาจารย์จะถามตรงๆเลยเนาะสมมุติว่าอาจารย์ให้พูน้องเก้เองเลยเก้ได้บอกน้องอาจารย์จะถามตามที่ให้คุณเนาะสำหรับน้องพลอนงเนี่ยถ้าสมมุติข้ออีนี่อาจารย์ให้น้องเก้เองเลยได้บอกสมมุติอาจารย์ให้น้องเก้เองเนาะคือกับนี่เลยนะยกตัวอย่างเนาะยกตัวอย่างว่าอาจารย์ให้พูน้องคิดเองแล้วก็เก้เองเลยสมมุติว่าน้องพอคิดออกบอกว่าเอาสิเก้หน่อยได้สำหรับน้องก่อนเนาะเพิ่นว่าตัดเกณฑ์ OX อยู่ลบ1และตัดเกณฑ์ OY อยู่4นี่นะอาจารย์จะถามก่อนเนาะถามความเข้าใจก่อนถามน้องพลอานงก่อนเนาะน้องพลอานงถ้าสมมุติอาจารย์ให้น้องเก้เองพอเก้ได้บอกข้อนี้ตอบตามความจริงเลยเนาะน้องบ่เป็นหยังเนาะโอเคคิดนิดนึงเนาะอาจารย์แก้ให้เบิ่งเอาอาจารย์โอเคนะแสดงว่ายังบ่มั่นใจแม่นบ่น้องแม่นติโอเคแล้วน้องสวัสดีน้องสวัสดีสมมุติอาจารย์ให้แก้ด้วยตนเองพอฮู้ทางแก้ไปบ่ต่อตามความจริงเลยเนาะอาจารย์ขอ3นาทีได้บ่ฮะลั่นนี่แหละบ่น้องลั่นขอ3นาทีเอาไปคิดได้บ่เออโอเคนะแสดงว่ายังสิคิดคือก่อนเนาะแสดงว่าอาจารย์เข้าใจแล้วเนาะอาจารย์เข้าใจความเข้าใจของพวกน้องเนาะเพราะเพิ่นลงน้อยเดียวเลยเนาะจึงใดก็ต้องได้ใช้เวลานิดนึงพวกน้องจึงฮู้แหละเอาว่าเป็นหยังเนาะถือว่าเฮามาเก้นํากันเลยก็ได้เนาะคิดนํากันเลยเนาะคิดนํากันเลยเนาะสําหรับน้องกับน้องพลอานงก็สิ้นเดียวกันเลยเนาะอาจารย์คิดว่ามันอาจจะอยู่ในแบบก็ล่ะนี่อาจจะงงเพราะว่าเพิ่นบ่ว่าตัดเกณฑ์ OX อยู่ลบ1และตัดเกณฑ์ OY อยู่4เนาะคันถ้าสมมุติคือกับคันถ้าอาจารย์ให้2เมตรคือกับข้อ B นี่นะคันถ้าคือกับข้อ B นี่บ่มีปัญหาแม่นบ่น้องถ้าเฮาฮู้แบบนี้มาแม่นติแม่นบ่แม่นบ่น้องพลอานนท์สมมุติอาจารย์ให้แบบลักษณะคือกับข้อ B นี่โอเคอยู่ติกับน้องสวรรค์น่ะโอเคติโอเคอาจารย์เพราะมันมีสูตรเพราะว่ามันมีสูตรมันติเอาหมายความว่า
ความหมายก็คือข้ออีนี้ก็ข้ออีกับข้อบีนี้ก็คือกันเลยเนาะคล้ายคือกันเลยได้คือกันเลยนะสิคือกันได้แนวไหนอาจารย์สิอธิบายให้เนาะอันนี้ก็พื้นล็อกเฮาซื่อๆเนาะความหมายเนาะหมายคนบ้าอันนี้ก็คือหมายคนบ้าเนาะโอเคเนาะตามโจทย์นี่นะเพื่อนกรอบแบบนี้แหละหมายคนบ้าแบบนี้แหละหมายความว่าเพื่อให้เฮาซอกซินซื่อนี้เนาะซอกซินซื่อที่ผ่านนี่แหละเนาะที่ผ่าน2เม็ดนั่นคือกันแหละที่ผ่านเม็ดอันนี้ก็คือตัดเกณฑ์ OX หมายความว่าซินซื่อมันจะเป็นแบบนี้นะเนาะซินซื่อมันจะเป็นแบบนี้นะยกตัวอย่างอาจารย์ยกตัวอย่างง่ายๆเลยเนาะระบบซินเข้านั้นทั้ง3เนาะเพื่อนว่าสินซื่อนี้นะจะตัดตัดเกณฑ์ OX อยู่อีกเท่าลบหนึ่งเนาะหมายความว่าอีกเท่าลบหนึ่งนี้ได้แล้วก็ y เท่ากับ4เนาะอีกเท่ากับลบหนึ่งนี้ y เท่ากับ4ประมาณนี้นะหมายความว่าสินซื่อนี้มันจะเป็นแบบนี้แหละเนาะแหละอันนี้ y เท่า4เนาะหมายความว่ามันจะผ่านเม็ดนี้และผ่านเม็ดนี้หมายความว่าเมื่อผ่านเม็ดนี้ก็คืออีกเท่าลบหนึ่งเนาะตัวประสานของมันก็คืออีกเท่าลบหนึ่ง y เท่า0และนี้นะน้องนะได้คันถ้าพื้นบนแบบนี้ก็คือ y เท่า0นี่แหละอีกเท่าลบ1นี่แหละส่วนตัดเกณฑ์ y เนาะ oy นี่หมายความว่า u เม็ด u เม็ด y เท่า4นี้ก็ถือว่าอีกเท่า0นั่นแหละตัวประสานนะอีกเท่า0แล้วก็ y เท่า4แหละความหมายของมันนะก็คือภาพ2เม็ดแบบนี้คือซื่อๆเนาะภาพเม็ดที่มีตัวประสานที่มีตัวประสานเนาะเนี่ยที่มีตัวประสานแบบนี้นะเนาะตัดกับเกณฑ์ OX ก็คืออยู่ลบหนึ่งหมายความว่าตัวประสาน y นี้เท่า0แล้วตัวประสาน x คือลบหนึ่งตัวประสาน y เท่า0และเนาะผ่านเม็ดนี้ก็คือผ่านเม็ดนี้ก็คือตัวประสาน x เท่า0แล้วมันนี่นะส่วนตัวประสาน y ก็คือ4นี่นะความหมายของมันนะความหมายของมันก็คือประมาณนี้แหละแล้วก็ตามที่อาจารย์วาดภาพนี่นะเวลาที่ไปเจอตัวจริงนะเดี๋ยวอาจารย์จะวาดภาพอธิบายให้เพื่อนเข้าใจซื้อก่อนนะเป็นอะไรพ่อน้องเข้าใจแล้วบอกความหมายของมันเข้าใจแล้วที่ความหมายของพื้นล็อกพื้นถามหาแบบนี้นะเข้าใจแล้วบอกเข้าใจแล้วอาจารย์เข้าใจแล้วเนาะโอเคน้องพลอันน้องได้เข้าใจแล้วที่น้องเข้าใจบอน้องในความหมายที่อาจารย์เขียนแบบนี้เข้าใจอาจารย์โอเคเอาถ้าพี่น้องเข้าใจแล้วเวลานี้พี่น้องจะใช้สูตรเลยแหละน้องแหละวันนี้เขาจะนำใช้สูตรเลยแหละเนาะหรือเขาอาจจะบอกนำใช้สูตรเขาอาจจะเขียนผ่านกรณี1แล้วจึงไปผ่านเม็ดที่2ก็ได้เนาะขึ้นกับเขาอาจารย์จะเก็บวิธีที่1และวิธีที่2ด้วยวิธีที่1นี้แม่นวิธีแบบถ้าเมื่อเขาบอกชื่อสูตรแล้วเขาก็สามารถเขียนออกมาเลยเนาะสมมติว่าวิธี1ได้วิธี1เนาะซึ่งข้อ B แม่นอาจารย์ยังบ่ได้เก็บวิธี1อาจารย์เก็บวิธี2วิธีนําใช้สูตรบัดเดียวเลยเนาะแต่ข้อนี้อาจารย์จะมาเก็บวิธี1วิธี2เพราะให้พี่น้องจื้อเลยไว้ว่าเมื่อใดที่พี่น้องลืมสูตรแล้วเขาสามารถใช้วิธี1นี้ได้เนาะซึ่งวิธี1นี้พี่น้องให้แบบนี้เนาะให้สมผล L เป็นสมผลดัง9โหลดที่มีสมผลแม่น y เท่า mx ก็ได้หรือว่า ax + b ก็ได้เนาะอย่างตัวอย่างเนาะให้สมผล L y เท่า a + b เป็นซินซื่อดังเก่าเนาะเป็นซินซื่อดังเก่าเนาะที่เราต้องการซอดดังเก่านี่นะโอเคสมมุติให้สมผล y เท่า a + b นี้เป็นซินซื่อดังเก่าแล้วเวลานี้พุ่นจริงเมื่อหมายความว่าเมื่อโอเคฉะนั้นเมื่อใดสมผล L นี่นะที่มีสมผล y เท่า ay เท่า ax มาบวก b แบบนี้นะถ้ามันไปผ่านถ้ามันผ่านเม็ดนี้นะน้องผ่านเม็ดนี้เนาะลบ1กับ0นี้เมื่อใดนะโอเคเขาก็จะได้เอาตัวประสานไปแทนคือเมื่อกี้อาจารย์ว่าอะไรเนาะเอาตัวประสานไปแทนซื่อเนาะเอาตัวประสาน y ไปแทนซะ y ไปแทนซะ x ลดตัวประสาน x เป็นลบ1เนาะตัวประสาน y เป็น0ก็ถือว่าก็จะได้0เนาะแทนไส้ว่านี้เหรอเท่ากับตัวประสานอีเมนลบ1ลบ1คูณ a ก็จะกลายเป็นลบ a นะ
บัวบี้นะความหมายของมันนะพอคือว่าสาเทวาบัวสายนะเอาตัวประสานไว้ไปแทนไส้ไว้แล้วก็ถือว่าศูนย์เนาะศูนย์นี้เท่ากับตัวประสานอีไปแทนไส้อีก็ถือว่าเท่ากับเอคูณให้ลบหนึ่งแบบนี้ลดแล้วมันบวกให้บีแบบนี้นะแล้วก็จะถอนเนาะก็จะถอนเลยก็จะถอนเลยศูนย์จะเท่ากับเอคูณลบหนึ่งก็จะเอาลบเอเนาะบวกบีความหมายพวกน้องอยากเขียนมืองานเขาก็จะได้เขียนเขาก็จะย้ายคำฟ้ามาก็ได้เนาะเนี่ยคันฟ้ามาเบื้องขวามือนี้ก็ได้ลบ a เนี่ยคันฟ้ามากลายเป็นบวก a บวก b เนี่ยคันฟ้ามากลายเป็นลบ b นะเท่า0นะพอเอาเนี่ยคันฟ้ามาเบื้องนี้มันเบื้องนี้ก็ถือว่าเหลือ0มานี่เป็นสมบูรณ์ที่1ไว้ได้พ่อน้องนะอันนี้ก็คือวิธีที่1นะวิธีที่1เนาะเราต้องได้หมายแบบนี้ไว้โหลดแล้วบัดนี้สมบูรณ์2นี่เขาจะไปซอสจะสายบัดนี้สมบูรณ์2นี่พ่อน้องกับเมื่อคือการบัดนี้นะเมื่อสมผล L นะสมผล L ที่มีสมผลแมน y เท่า ax มาบวกให้ b นะมันนี้เมื่อพ่านเม็ดที่2นะเมื่อพ่านเม็ดที่2ได้ก็คือเม็ดที่อาจารย์ว่า0กับ c นี่แหละนะ0กับ c หมายความว่าพ่านเม็ดที่2ก็คือ0กับ c อันนี้พวกน้องก็แทนคือ9มันนี่นะแทนคือ9นะแทนคือ9พวกน้องก็จะได้ค่า b เลยแทนไส้เขาก็จะได้ y ตัวประสานได้ก็คือ c พวกนั้นก็จะได้ c เด้ตัวประสานได้ก็คือ c พวกนั้นก็จะได้ c ตัวประสานอีกคือ0มันก็จะเท่า a คูณให้0 a คูณให้0มันบวกให้ b แต่ a คูณ0มันออก0แล้วมันติน้อง a คูณ0แล้วออก0แล้วก็ถือว่าเท่า0บวก b ลดความหมายของเขาก็คือเขาถอน b จะเท่า c เลยเวลานี้เขาได้ b แล้วเขาเอา b แทนไส้1เลยb แทนไส้สมผล1เนาะแทนไส้1แล้วก็จะได้สมผลเอาก็จะได้ค่าของ a เนาะโดยว่า1นี้พวกน้องมีอย่าง1นี้พวกน้องมี a ลบ b เท่า0ละนั่น1นี่นะดังนั้นเขาจะได้ค่าของ a ไปแทนไส้นี้เลยเขาก็จะได้เท่าไหร่ a ลบ b เนาะ b ก็คือ c เวลานี้ b คือ c เอา c แทนไส้เท่า0พวกน้องจึงถอนเนาะพวกน้องจึงถอน a ก็จะเท่า c คือกันนะเนาะเอก็จะเท่า c คือกันเวลานี้แหละพวกน้องจึงได้สมผลดังเก่าแม่นอุ้มห่างเต็มเลยนะพวกน้องอาจจะไปแทนคืนซื่อๆเนาะก็คือเวลานี้พวกน้องก็จะแทนคืนเนาะได้ค่าของ b ค่าของ a แล้วก็คือแทนคืนใส่สมผลซื่อๆดังเก่าเมื่อกี้เขาวางดังเก่าเนาะเด้เนาะโอเคพนุจึงว่าวในนี้เลยพนุจึงจากเนาะจาก a เท่ากับ c แล้วก็ b เท่ากับ c เนาะพนุจึงได้สมผล l ดังเก้าแมนมีหุ้มห้าแมนว่าเท่า a บวก b มันตี a อีก a ก็คือ c ก็ถือว่าก็จะกลายเป็น c บวก b คือ c ก็ถือว่าบวกให้ c ลงอันนี้ก็คือคำตอบเนาะอันนี้ก็คือคำตอบที่พนุเขียนอยู่ในหุ้มห้าว่าเท่า a บวก b เนาะว่าเท่า a บวก b ถ้าพนุสิเขียนมาอยู่ในหุ้มห้าง a บวก b y บวก c เท่า0เนาะพนุก็ย้ายมาลดเนาะพนุอาจจะเขียนว่าหรือเนาะหรือ l ก็จะมีสมผลแม่นย้ายว่าไปเบื้องนี้ลดก็ถือว่ากลายเป็น c ลบ y นะเอาย้ายไปเบื้องนี้ก็ถือว่าเบื้องนี้ก็คือบวก c คือ9แล้วก็เท่า0เนี่ยอันนี้มันอยู่ในหุ้มห้างอยู่ในหุ้มห้าง a บวก b y นะบวก c เท่า0พนุจะตอบในหุ้มห้างใดก็ได้นะตอบในหุ้มห้างใดก็ได้นะอันนี้ก็คือวิธีหนึ่งนะวิธีหนึ่งเขาจะแก้แบบนี้วิธีหนึ่งแม่วิธีแบบเขาพูดชื่อสู้เราสามารถแก้แบบนี้ได้เลยโอเคบอน้องพอเข้าใจบอพอเข้าใจบอวิธีที่หนึ่งนี้เข้าใจอาจารย์ก่อนนะเข้าใจแล้วเนาะน้องสว่างเข้าใจแล้วน้องพนันน้องเด็กเข้าใจแล้วบอเขาจะแล้วบอกน้องหรือว่ายังจุดใดสีถามอาจารย์นี่บอกเข้าใจแล้วอาจารย์โอเคนะถ้าเข้าใจแล้วถือว่าเขาจะไปวิธี2ไปเลยนะ
อาจารย์จะพาวิธีใช้สูตรลดไปเนี่ยอันนี้วิธีสองวิธีสองพนุจึงตามสูตรแบบนี้ลดตามสูตรเนาะสมมุติว่าตามสูตรที่ว่าเขามีสมผลดีเนาะสมผลดีผ่าน2เม็ดเนาะที่ผ่านมา2เม็ดอาจจะเป็นเม็ด A ที่มีตัวประสานเม็ดอีก1ไว้1ซะอีก1ไว้1เลข B อีก2ไว้2เนาะเขาจะเขียน A by B B by B ก็ได้นะแต่อาจารย์จะเขียนไปเป็นตัวภาษาอีกหนึ่งไว้หนึ่งเลยเวลานั้นเขามีสมผลชั้นสื่อดีนี่แมนนะดีนี่แมนอันนี้อาจารย์จะเขียนเคยเขียนสูตรให้น้องตลอดแล้วนะ y ลบ y a ก็ถือว่า y ลบ y หนึ่งเป็นตี y ลบ y หนึ่งเท่ากับ b ลบ y a ก็คือ y สองลบ y หนึ่งนะจืดแบบนี้เลยเอา y ของเม็ดที่สองมาลบให้ y ของเม็ดที่หนึ่งเอาอีกของเม็ดที่สองมาลบให้อีกของเม็ดที่หนึ่งเลยเนาะจุดนั้นนี่เป็นสูตรรวมเลยคูณให้อีกลบของเม็ดอีกหนึ่งเนาะแบบนี้เลยนะน้องนะนั้นตามโจทย์เนาะตามโจทย์เดตามโจทย์อาจารย์ว่าให้ L เม็ดสมบูรณ์ดังกล่าวแล้วพวกน้องมี L เนาะตามโจทย์เขามีแบบนี้เดเขามี L ผ่านเม็ดตีเมื่อกี้อาจารย์เขียนส่งเม็ดออกมาเดผ่านผ่านสองเม็ดเม็ดตีผ่านสองเม็ดเม็ดบอเดผ่านสองเม็ดที่มีตัวประสานเป็นลบหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่เนาะลบหนึ่งศูนย์ศูนย์สี่ได้ผ่านเม็ดลบหนึ่งเนาะแล้วก็ศูนย์และผ่านเม็ดศูนย์แล้วก็สี่พนุ่งก็จะนำซ้ายเลยนำซ้ายสู้เลยเนาะนำซ้ายสู้เลยพนุ่งก็จะได้สมผลแอลแมนมีนุ่มห้าแมนไว้ลบไว้หนึ่งนะไว้ลบไว้หนึ่งไว้หนึ่งก็คือศูนย์แทนไซโลดเท่ากับไว้2ลบไว้1 4เนาะC มาลบให้0แทนไซโลดมาส่วนให้อีก2ลบอีก1เนาะอีก2ลบอีก1อีก2ก็คือ0ลบอีก1อีก1ก็คือลบ1แต่ลบคูณลบกลายเป็นบวกละก็จะกลายเป็นบวก1ไว้ลบคูณให้อีกลบอีก1เนาะอีกลบอีก1อีกลบอีก1อีก1ก็คือลบ1ลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวกคือกันนะแบบนี้ลดเด้ไอ้เพราะนั้นจึงได้สมผล L แมนสมผล M y ลบ0ก็คือ O y คือ9สมบูรณ์1 O c เนาะสมบูรณ์1 O 1เนาะ C ลบ0 O c C หาร1ก็จะ O c O c คือ9ก็ถือว่า C คูณให้แบบนี้ลบเดี๋ยวเพราะนั้นจึงได้สมผล L แบบนี้เลยเขาจึงได้สมผล L แบบนี้เลยคูณ C เข้าลบจึงกลายเป็น C อีกนะจึงกลายเป็น C อีกC คูณ1ก็จะกลายเป็น C นะคือกับเมื่อกี้เลยเนาะคือกับเมื่อกี้เลยเด้อคือกับเมื่อกี้เลยปาไปเป็นนี้เลยเนาะหรือพวกน้องอาจจะต่อมีหน่อยมากไม่ก็ได้หรือสมผล L ที่มีสูงมากย้ายไปเบื้องนี้ก็จะกลายเป็น C ลบ Y เนาะบวก C เท่า0อันเดียวกันน้องอันเดียวกันเลยก็คือกันแม่นบ่ก็คือกันแม่นติเด้ Y เท่า C ลบ C เนี่ย C ลบ Y บวก C เท่า0เนาะเบสเดียวกันเลยเบสเดียวกันออกคือกันเลยนะแต่วิธีนี้มันวิธีนำใช้สูตรนะที่น้องต้องได้จื้อสูตรดีนะก็คือกับข้อที่อาจารย์เก๊ก่อนให้พวกน้องนะข้ออัน A นี่นะข้อ B นะมันข้อ A นะข้อ B นี่เนี่ยเดี๋ยวก็จะนำใช้สูตรคือกับเมื่อกี้สูตรนี้แหละเป็นอะไรพอเข้าใจบอลน้องพอเข้าใจบอลน้องคนอันนอนีเป็นอะไรเข้าใจเลยที่น้องสวัสดีเป็นอะไรเนาะต้องให้อาจารย์บึ้งเข้าใจอาจารย์เข้าใจแล้วเนาะน้องคนอันนอนีเข้าใจแล้วโอเคถ้าเข้าใจแล้วถือว่าเป็นกันดีแล้วเนาะถ้าพวกน้องเข้าใจแล้วอ
ยังเหลือข้อ F กับข้อ F กับข้อ G เนาะแต่ก่อนอาจารย์จะไปข้อ F กับข้อ G นี่อาจารย์ลองยกตัวอย่างอีกข้อหนึ่งให้พ่อน้องลองแก้ให้อาจารย์เบิ่งก่อนนะเพื่อความมั่นใจว่าพ่อน้องเห็นแล้วพ่อน้องเข้าใจแล้วพอแก้ได้ป่อเนาะสมมุติอาจารย์จ้าตัวอย่างเนาะตัวอย่างซิ่งๆนึงที่พันส่งไปเนาะข้อนี้เป็นข้อพิเศษอ่ะข้อพิเศษที่อาจารย์จะทดสอบพ่อน้องแบบลองให้พ่อน้องเก็บบึงเนาะข้อนี้อาจจะเป็นข้อข้ออีจำหนึ่งเนาะอาจารย์สมมติอาจารย์ให้พ่อน้องซ่อนอ่ะจงซ่อนนี่ใส่จงซ่อนสิ้นซื่อจงซ่อนซึ่งซื้อแอลเนาะที่พันเนาะพ่อน้องอาจจะเก็ตวิธีใดก็ได้นะขอให้มันออกกันคำตอบเนาะจงซ่อนซึ่งซื้อที่พันสองเม็ดสองเม็ดคืออันนี้จะเป็นเม็ดเอนะฉันจะเอาเม็ดเอมาแทนซะเลยเนาะอาจจะมีตัวประสานเป็นสารกับลบสองและตัวประสานเละบีนี่เป็นตัวประสานแม่นอาจจะเป็นลบหนึ่งเนาะลบหนึ่งกับซีนี่สะโอเคลบหนึ่งกับบวกซีนี่พวกน้องลองเก้ให้อาจารย์เบิ้งดูเนาะลองเก้อาจารย์จะให้เวลาให้พวกน้องเก้นะประมาณ5 นาทีเนาะ5 นาทีและอาจารย์จะมาเบิ้งคำตอบนะพวกน้องเนาะมาเอาคือกันบ่โอเคได้ดีเนาะฉันซื้อว่ะฮะอาจารย์ข้อนี้แม่นความหมายว่าเขียนสมผลซินซื่อว่ะแม่นเขียนสมผลซินซื่อแอลที่ไปพันสองเม็ดนี่นะน้องพันสองเม็ดนี่แหละพันเม็ดเอที่มีตัวประสานแม่นสามลบสองบีแม่นตัวประสานแม่นลบหนึ่งกับซีนะอาจารย์จะลองให้ฝึกให้พ่อน้องว่าพ่อน้องสามารถนำไซส์สู้ได้บ่เนาะสามารถนำไซส์สู้เป็นบ่เนาะลองได้ดิเอาจันดังจึงได้จันก็เสียน้องลองน้องลอง5 นาทีเบื้องเนาะทางสองน้องเลยได้น้องได้ลองเบื้องรถเจ๊ได้บ่เป็นอย่างได้น้องได้ก็คือฝึกตามความเข้าใจของเขาแล้วเนาะอาจารย์จึงหัวอาจารย์ซีปั๊บแนวใดพวกน้องจึงเข้าใจเนาะเอาอาจารย์ให้เวลาให้พวกน้องสองห้านาทีเนาะ5 นาทีได้คันถ้าพวกน้องมีอย่างพวกเข้าใจก็ถือว่าเปิดไมค์แล้วก็อื่นอาจารย์ลดได้5 นาทีเนาะ5 นาที
โอเคเป็นอันดับพ่อน้องพอเก็ตได้คำตอบแล้วป่ะได้แล้วอาจารย์ว้าเอาลองเขียนคำตอบมาดูคือกันป่ะอ้อถ้าได้หลั่นออกไว้เท่ากับลบ6ส่วน5อีกลบ1ลบ6อ๋อลบส่วน5อีกเนาะลบ6ส่วน5อีกแล้วก็มาลบ1แบบนี้มั้ยเต้ด้วยอาจารย์โอเคแล้วน้องพลอานงเด้น้องพลอานงพอเก็ตได้ป่ะเก็ตพอเก็ตออกป่ะออกเท่าไหร่ป่ะน้องพลอานงเด้น้องเป็นอันใดพอเก็ตได้ป่ะน้องหรือว่าเก็ตออกป่ะมีคำตอบป่ะได้เนี่ยได้ป้อมาแล้วเนาะทึบพี่บ่เป็นหยังเนาะทึบพี่บ่เป็นหยังได้น้องแล้วหรือว่าหยังเก็บบ่ได้บ่เนาะเก็บบ่ได้ก็บ่เป็นหยังเนาะถือว่าอาจารย์จึงเก้ให้เบิ่งนํากันก็ได้หรือว่าเก้เอาเท่าใดบ่น้องพลอานงเนี่ยยังอยู่บ่เนาะจำบ่มั่นใจว่าน้องหยังอยู่ในนี้บ่เนาะโอเคถือว่าหยังอยู่เนาะเป็นอะไรน้องน้องเก้าเท่าไหร่น้องหรือว่ายังเก็บบ่ได้เท่าหรือว่าเก็บบ่ออกเท่าน้องเก็บบ่ได้เท่าหาเก้าออกบ่น้องลองต้มลองต้มให้แห้งๆให้อาจารย์เพิ่นให้อาจารย์ได้ยินเลยยังบ่น้องยังไม่ติดน้องหรือว่าพอแล้วยังเถื่ออาจารย์อ๋อยังเถื่อป่ะโอเคโอเคคันท่านยังก็ถือว่าเอาจังมาลองเก็บมานำกันเบิ่งเนาะเก็บนำกันเบิ่งได้เก็บได้ก็ได้เด้อน้องได้เก็บได้ก็ได้นะจะใช้วิธีที่1หรือวิธีที่2ก็แล้วแต่เฮาเนาะสนอาจารย์จะใช้วิธีที่2เลยเนาะที่เป็นวิธีที่จะนําใช้สูตรเลยนะเอาเฮาลงมาเก็บนํากันเบิ่งเนาะลงมาเก็บนํากันเบิ่งว่าเป็นแนวใดเนาะอาจารย์จะนําใช้สูตรนี้เลยตามสูตรเมื่อกี้เลยเนาะตามสูตรนะตามสูตรที่อาจารย์เขียนให้พวกน้องเบิ่งว่าถ้าเรามีสมบูรณ์สิ้นสุดดีเนาะสมบูรณ์สิ้นสุดดีที่ว่าพันสองเม็ดคือ A ทุพสันอีกหนึ่งไว้หนึ่งเนาะแล้วก็เล B เนาะและอาจจะพัน B มีทุพสันเม็ดอีกสองแล้วก็ไว้สองเนาะแล้วเราจะมีสมบูรณ์สิ้นดังดีแม่นเนี่ยใดดีแมน y ลบไป1มันติ y ลบไป1เท่ากับ y 2มาลบให้ y 1y 2มาลบให้ y 1โอเค y 2มาลบ y 1y 2มาลบให้ y 1ส่วนให้อีก2มาลบให้อีก1แบบนี้เนาะคูณให้คูณให้อีกลบให้อีก1เนาะคูณให้อีกลบอีก1แบบนี้นะเอาลองมาเบิ่งนํากันเนาะวันนี้ตามโจทย์เนาะตามโจทย์ตามเจ้าตามโจทย์เฮาฮู้ว่าเฮามีสมผล L เนาะผ่าน2เม็ดคืออาจารย์ก็ให้เม็ด A เม็ด B คือกันเนาะ A ทุพสันเม็ด3กับลบ2เนาะเลขก็ b เลข b ก็คือลบ1กับ c เนาะลบ1กับ c
และเวลานี้เฮาแทนไส้ปนีนาเฮาแทนไส้เลยเฮาก็จะแทนตามสูตรเลยเฮาก็จะได้สมผลแอลมีสมผลสิ้นซึ่งแม้ y ลบ y a เนาะหรือ y ลบ y 1ก็จะกลายเป็น y ลบ y 1 y 1คือลบ2แล้วลบคุมลบก็จะกลายเป็นบวก2เลยเนาะธรรมดาสูตรมันลบนะธรรมดาสูตรมันลบธรรมดาสูตรของเราคือลบ y 1นะแต่ y 1ของเราคือลบ2อีกก็ถือว่าลบคูณลบขึ้นกลายเป็นบวกเลยมาเท่า y b ลบ y a บัดนี้นะ y b ลบ y a หรือ y 2ลบ y 1 y b คือ2 4นะ y b คือ4ลบ y a y a คือ y a คือลบ2นะฉะนั้นลงมาคูณลบก็จะกลายเป็นบวกแล้วได้น้องได้เนาะเสีย4คูณให้บวก24คูณให้บวกลบเนาะลบคูณให้ลบ2ก็จะกลายเป็นบวก2นะมาส่วนให้ ib ลบ ia หรือว่า ix 2มาลบให้ ix 1เนาะ ix 2คือลบ1มาลบให้ ix 1เนาะได้น้องเด้อน้องเบิ่ง ix 1แล้วก็คือ3แม่นติก็ถือว่ามาลบก็ถือว่าก็จะกลายเป็นลบ3แบบนี้เลยมาคูณให้ i ลบ ix 1เนาะ i ลบ ix 1แต่ ix 1ของเราคือ3เนาะเบิ่งเด้อลบคุมบวกจึงกลายเป็นลบเนาะแบบนี้นะเนาะแบบนี้นะฉันคิดว่าน้องอาจจะคำนวณผิดบวนใดบวนหนึ่งเนาะ y ลบ2 y บวก2คือ9เนาะวันนี้4บวก2กลายเป็น6แล้วได้เนาะ6ลบ1ลบ3กลายเป็นลบ4ได้นะลบ1ลบ3กลายเป็นลบ4แล้วมาคูณให้อีลบ3คือ9นะลบ3คือ9วันนี้น้องก็จะคำนวณธรรมดาง่ายๆเลยคูณตัวนี้เข้าไปเนาะแต่2เนี่ยเฮาย้ายเข้าไปอีกแน่นอนแล้วเขียนอีกทีนึงก่อนเนาะ6รวม2 6รวม4นี้ได้มันติ6รวม4นี้ได้ถือว่ายังได้3ส่วนให้ลบ2เนาะหรือว่าง่ายๆว่าออสลบ3ส่วน2เนาะเพราะบวกหารลบออสลบเอาลบมาเขียนไว้ทางด้านนี้โหลดเนาะนะ6รวม4ก็ถือว่ายังเหลือ3ส่วน2มันติเพราะว่า6นี้เขาปรับเป็น2คูณ3ได้4นี้เขาปรับเป็น2คูณ2ได้เด้เนาะแล้วน้องจะสังเกตเห็นว่าเขามี2คูณ2มันไปแล้วยังเหลืออีกลบ3คือ9เวลานี้ยังเหลือลบ3ส่วน2คูณเข้าไปแล้วแต่เมื่อกี้อาจารย์ง่ายจับบวก2นี้ข้ามฝากกลายเป็นลบ2เนาะลบ2ใช้ทางหลังนี้ว่าก็จะเท่ากับวันนี้3ส่วน2อาจารย์จะคุณเข้าเนาะลบ3ส่วน2คุณเข้าลดก็จะกลายเป็นลบ3ส่วน2ลบ3ส่วน2อีกเนาะลบ3ส่วน2คุณให้ลบ3นี่เนาะลบคุณลบก็จะกลายเป็นบวก3คุณ3ก็จะกลายเป็น9ก็จะกลายเป็น9ส่วน2แต่มาลบให้2อีกมันติมาลบให้2ขึ้นพุ่งหัวอยู่ทางนี้เลยเนาะส่วนทางนี้ก็หาสับเป็นไว้คือ9เนาะถ้าเฮาสิเขียนอยู่ในข้างนี้นะลบ3ส่วน4สองคูณให้ลบสองกลายเป็นลบสี่นะก็จะกลายเป็นบวกให้ขึ้นพุ่งหัวมันก็ถือว่าก็จะได้เก้ามาลบสี่เก้ามาลบให้สี่เนาะส่วนให้สองนะแล้วก็จะได้ y เท่ากับเท่าไหร่ลบคือเก้าเนาะลบสามส่วนสองอีกแล้วเก้าลบสี่ยังเหลือห้ามันติมันจึงยังเหลือห้าบวกให้ห้าส่วนสองอันนี้จึงเป็นนะอันนี้จึงเป็นคำตอบเลยนะก็ที่เอาเขียนอยู่ในมุมห้างนี้ก็ได้นะหรือว่าจะเขียนอยู่ในมุมห้างเออีบูบีว่าบูซีก็ได้มีแต่เขาย้ายซื่อๆนะถือว่าสุดท้ายเขาก็จะได้สมผลแม้นมีสมผลแม้นว่าเท่าลบสามส่วนสองอีกพวห้าส่วนสองนะมันก็จะเป็นไปนี้นะน้องโอเคพอเข้าใจบอแล้วน้องเห็นน้องเห็นบ่นผิดของน้องและบอน้องสอบ้างโดยอาจารย์หลานเอาบอที่2เป็นลบ2ลันที่มองนั้นกัดลันเอา y 1ลบ y 2กัดอีก1ลบอีก2คันท่านลันเอา y 1ลบ y 2อีก1ลบอีก2ก็ถือคือกันท่านลันคำนวณถือแต่ลันอาจจะคำนวณผิดอยู่บนใดบนหนึ่งนะตามอาจารย์บึ้งลันเอา y 1ลบ y 2อันนี้ก็เอาอีก1ลบอีก2วะด้วยกับหลานเอาอีก2เป็นลบ2
โอ้คันหลานให้เป็นนี่ก็ถือว่าผิดไปแล้วแหละหลานแหละนะต้องจื้อสู้เนาะเอาไว้สองลบไว้หนึ่งอีกสองลบอีกหนึ่งทางนี้มันบ่ได้เปลี่ยนแปลงเนาะบ่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแต่หลานต้องเอาอีกมาลบอีกหนึ่งเสมอเนาะโอเคบอโอเคดีด้วยพอเข้าใจแล้วเนาะแล้วน้องพงษ์อันน้องนินเป็นอันใดน้องพอเข้าใจแล้วบอพอเข้าใจแล้วอาจารย์โอเคคันถ้าเข้าใจแล้วถือว่าผ่านเนาะผ่านเนาะสีให้อาจารย์โยให้พวกน้องเก๊เองเพื่อให้มันได้เลยบอหรือว่าเอาสีเก๊ต่อไปเลยพวกน้องอีกคนหนึ่งอาจารย์อาจารย์ยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งโอเคยกตัวอย่างอีกคนหนึ่งเนาะโอเคอาจารย์สียกยี่ให้พวกน้องลองเก๊เบิ้งอีกคนหนึ่งได้ถ้าพวกน้องเก๊บ่ได้ล่ะอาจารย์จึงเก๊อีกเนาะแบบอาจารย์อยากฝึกให้พวกน้องได้พื้นฐานแล้วก็ได้เท่ๆเลยเนาะแบบฝึกพวกน้องเก๊ปัญหาด้วยตนเองได้ปัญญาอาจารย์จะฝึกแบบสไตล์นี้เลยเพราะว่ายังเวลาเหลือบ่ประมาณได้ยินเพิ่นว่าอาจารย์แม่นเดือนหนึ่งเนาะอาจารย์จะฝึกสองสามทิศเนาะสองสามทิศสุดท้ายนี้มาแบบมาพัฒนาพวกน้องเลยเนาะหมายความว่าจะพาพวกน้องแก้ไขปัญหาของพวกน้องเนาะให้มันหมดไปกันเนาะแล้วเขาแก้ไปพร้อมกันได้น้องนะอาจารย์ตั้งบทเล่นอย่างไรพยายามแก้ตามความเข้าใจเนาะแก้บ่ได้ก็ถือว่าแก้บ่ได้หรอกคันถ้าแก้ได้ถือผิดบ่เป็นอย่างบ่คันต้นมาแล้วบ่เป็นอย่างเนาะอันนั้นเขาเว้าไปตามความจริงแล้วเขาแก้ปัญหาด้วยความจริงเนาะแล้วสุดท้ายพ่อน้องจะเก่งเก่งขึ้นเองเนาะถ้าสมมุติพ่อน้องเอาปัญหาเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้เนาะมันก็จะแบบเป็นการที่เขาเห็นไปแล้วเขาอาจจะลืมหน้าเนาะเขาเห็นหน้าเขาอาจจะลืมหลังไปนะมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะจะได้สอนแบบอีกวิธีหนึ่งเพิ่มมาเติมเนาะในช่วงระยะที่ท้ายๆเดือนนี้นะอาจารย์ก็สิฝึกสำหรับน้องแดดที่มาเหียนเขาก็จะฝึกไปนำการถึงว่าผู้เหียนเขาจะไปซ่านิดนึงก็ตามเนาะอย่าฝึกให้ผู้น้องเพื่อให้แบบได้ความรู้ที่แท้จริงให้ผู้น้องไปนำไส้ถือว่าโอเคนะอันนี้คือเป้าหมายเนาะสนาอาจารย์สีฝึกอีกข้อหนึ่งน้องห้องลองให้ผู้น้องเก็บบึงเป็นข้ออีกจำสองแบบนี้นะคือเก้าเลยเนาะอาจารย์จะให้เนาะหรืออาจารย์เขียนว่าจงสอนจงสอนหาสุมผลจงสอนหาสุมผลสิ้นซื่อเนาะที่ผ่านที่ผ่านเม็ดอาจจะเอาเม็ดอย่างก็ตามน้องบันนี้อาจจะเอาเป็นเม็ดซีที่มีตัวภาษาแม่นอาจจะเป็น3เนาะ2วันนี้นะเลอาจจะเอาง่ายๆก่อนสายพุ่นต้องคำนวณง่ายๆกันไม่รู้ว่า B ก็จะกลายเป็นB จะเป็น C เนาะอันนี้จะเป็น C หรือเอา5ก็ได้5เนาะ2อันนี้ก็จะกลายเป็น2เนาะลบ2จะกลายเป็น C อันนี้จะเป็น2ซะ2ลบอันนี้จะกลายเป็นบวกมันแบบนี้เลยนะเอาแบบง่ายๆแบบนี้เลย5ลบ3เลย2 2เป็นตัว4โอเคแบบนี้สักมันจึงบ่ได้คำนวณเลขหลายนะพวกนี้ยังเข้าใจเอาแบบง่ายๆแบบนี้ก่อนเอาแทนไส้สู้คือเก้านะอาจารย์ให้เวลา5นาทีคือเก้านะให้เวลา5นาทีคือเก้านะเอาเริ่มเลยนะเริ่มเลย5นาทีคือเก้า
โอเคเอาเป็นยังไงน้องๆพอเก้ได้ป่ะพอเก้ออกคำตอบป่ะได้แล้วอาจารย์น้องลองลองมาเซกันบึ้งเนาะเอาเท่าไหร่หล่อนได้ไว้เท่ากับ2อีกลบ1 2อีกลบ1เบสิวะดุ๋ยโอเคเอาแล้วน้องพลอนงเดน้องเก้ได้บอหรือว่ายังเก้บอเถอะอาจารย์มันคล้ายๆขอเมื่อกี้เลยตัวแม่นคล้ายๆขอเมื่อกี้เลยน้องออกน้องพอคำนวณได้ครับไพ่เท่ากับไพ่เท่ากับ4ส่วน2 x4ส่วน2 x ลบ8ส่วน2ลบ8ส่วน2แม่นบ่โอเคก็เกือบคือกันเลยเนาะคำสองคำตอบนี่ก็เกือบคือกันนะอาจารย์จะป้อให้มันเกือบคือกันเลยเพราะว่าคำตอบนี้กับคำตอบของน้องพลอนงแบบนี้หมายความว่าเมื่อเขาเอาซี่หารสองมันก็อ้อสองนะมันก็จะกลายเป็นสองอิทคือกันละเนี่ยคือกันเลยสองอิทนะแต่เมื่อเขาเอาแปดมาหารให้สองนี่เนาะอันนี้ลบเนาะแปดหารสองอ้อลบซี่นะก็ถือว่ามันจะมีลบซี่ออกมาเนาะโอเคอ่ะเอาลงไปแก้นำกันบึ้งนะเอาลงไปแก้นำกันว่าอ้อเนี่ยใดเทเนาะมันเนี่ยใดกันเทบัดนี้ก็จะตามสูตรเก้าเลยบัดนี้ตามสูตรเลยเนาะอาจารย์จะเขียนสูตรที่ว่า y ลบ y 1เลยเนาะเท่ากับ y 2ลบ y 1ส่วนอีก2ลบอีก1เนาะมาคูณให้อีกลบอีก1เนาะเขาจะเอาเม็ดใดเป็นเม็ดที่1ก็ได้เนาะบัดนี้เขาก็จะได้เนาะเขาก็จะได้สมผลดังเก่ามันเขาได้เนาะตามโจทย์เนาะน้องอาจจะตามโจทย์เขาได้แบบนี้โหลด y ลบ y a y 1เนาะ y ลบ y 1 y 1ก็คือเม็ดที่1นี่เนาะก็จะเป็น y 4 y ลบ y ลบ y a หรือว่าอันนี้เป็นเม็ด4เขาก็จะได้เป็น y ลบ y 4หรือว่าy ลบ y 1เนาะ y 1นี่พอดีติดลบนี้เนาะฉะนั้นลบคูณลบก็ต้องกลายเป็นบวกสองละนะบวกสองแล้วจะเป็นแบบนี้ละฝึกให้พนุ่งลึงเลยนะฝึกให้พนุ่งลึงเลยพนุ่งค่อนข้างที่จะลึงแบบนี้นะเท่ากับ y สองลบ y หนึ่งแบบนี้นะ y สองลบ y หนึ่ง y สองก็คือสองนี้นะลบให้ y หนึ่งก็คือลบสองนี้ก็คือลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวกนะก็จะกลายเป็นสองบวกสองแบบนี้ลดแล้วมาส่วนให้อีก2ลบ1อีก2ก็คือ5เนาะ5มาลบให้อีก1อีก1คือ3เนาะก็จะกลายเป็น3แบบนี้เลยแล้วก็คูณให้อีกลบอีก1อีกลบอีก1เนาะอีก1ก็คืออีก1ก็คือ3เนาะจึงมาลบให้3แบบนี้นะเอาแล้วเบิ่งอีกเทื่อนึงบัดนี้นะ y บวก2คือ9กัน2บวก2อ้อ4เนาะ4ส่วน5ลบ3อ้อ2มันก็ยากคล้ายๆคือกับคำตอบที่พี่น้องต้องมาละคือ9เนาะบัดนี้4หาร2อ้อ2เนาะ4หาร2อ้อ2บวก2คือ9ซะ4หาร2อ้อ2เนาะคูณให้อีลบ3มาจักเก็บไปตามลำดับไปตามขั้นตอนเลยเราก็จะได้ y บวก2 y บวก2เอา2คูณเข้านะ2คูณ x ก็จะกลายเป็น2 x เลย2คูณให้ลบ3เนาะ2คูณให้ลบ3ก็จะกลายเป็นลบ6นะ2คูณให้ลบ3ก็จะกลายเป็นลบ6แล้วพวกน้องจะสังเกตเห็นว่าพวกน้องอาจจะค่อนข้างที่จะผิดอยู่ขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งละเนาะทางน้อง2คนเลยเนาะอาจจะผิดบวนเดียวกันเลยเนาะวันนี้ย้ายบวก2ข้ามฟ้ากลายเป็นลบ2 2อิทเข็นคือ9เนาะลบ6นะน้องได้เบิ่งเนาะย้ายจากข้ามฟ้าจะบวก2กลายเป็นลบ2หรือเอาลบ6มาใส่ก้อนลบ6เขียนคือ9แล้วเนี่ยจำพูด2กลายเป็นลบ2คือ9แล้วเขาก็จะได้สุดท้ายก็จะได้ y เท่า2อีกลบ6ลบ2ก็จะกลายเป็นลบ8อันนี้จะเป็นคำตอบเนาะหรือว่าอาจารย์คำนวณผิดอยู่บนใดวะอาจารย์เอาละเอาวงเล็บอยู่ลบอิดลบ3ออก
หลานเอาเนี่ยได้หลานเอาเนี่ยได้หลานเอาวงเล็บยูดยิดลบสามออกละหลานบ่ได้คุณสองเข้าอ๋อบ่ได้คุณสองเข้าแม่นบ่คำบ่ได้คุณและหลานสิเฮ็ดแนวใดต่อคือว่ามันออกเป็นนี้หลานเอาออกไปไว้ใส่นะหลานเอาวงเล็ดออกละหลานก็บ่ได้คุณเข้าละลบสามอย่งยุ่มของเก่าแล้วก็มีเต้แนวใดต่อคือหลานออกเป็นนี้เนาะลองอธิบายให้อาจารย์เห็นจุดผิดของหลานด้านหลานก็เอาลบเอาบวกสองย้ายมาฟ้านี่หลานก็ลืมเปลี่ยนเป็นลบโอเคหมายความว่าบวกสองย้ายมาเป็นบวกสองคือเก้าแล้วลบสามบวกสองก็คือลบหนึ่งแม่นบ่หลานแม่นบ่โอเคแบบนั้นถือว่ามันก็ผิดแล้วเนาะแบบนั้นก็ถือว่าผิดได้เห็นจุดผิดของหลานแล้วที่หลานเห็นจุดผิดของหลานแล้วบ่เห็นแล้วเห็นแล้วเนาะจีไว้เนาะเขาขั้นตอนนี้เขาบอกคูณเขาเอาออกบ่ได้เลยเนาะหมายก็ว่าความหมายของมันก็คือคูณอยู่แล้วถ้าหลานอยากคำนวณกับตัวนี้นะต้องขุดเข้าทั้งหมดเนาะต้องขุดเข้าหมดนะต้องขุดเข้าหมดได้แล้วจึงย้ายตัวนี้ไปคำนวณมันจึงถูกนะหลานอาจจะผิดจุดเดียวนี้เนาะโอเคแล้ววันนี้อาจารย์สิทธาน้องพลอันนงน้องพลอันนงคิดแนวใดแล้วก็น้องพลอันนงย้ายแนวใดนั้นมันจึงได้แบบนี้คือกันเนาะสำหรับน้องพลอันนงได้เห็นว่าผิดของตนเองแล้วบอกหรือว่าตนเองเข้าใจแนวใดแล้วตนเองคำนวณแนวใดลองอธิบายให้อาจารย์เพื่ออาจารย์เห็นแล้วอาจารย์จะอธิบายคืนให้เนาะเห็นอาจารย์เห็นแล้ววะโอเคเห็นแล้วหลานเห็นหลานเห็นว่าหลานเฮ็ดหลานเห็นหลานย้ายแนวใดคือหลานย้ายแบบนั้นหลานอาจารย์ย้ายจากหลานบ่ได้หาร4ส่วน2ลงอาจารย์เอาไปหลานบ่ได้หวมแม่นติยังบ่ได้หวมเลยเนาะแล้วหลานอาจารย์ย้ายตัวนี้ไปก็จะกลายเป็นหลานอาจารย์คิดว่าเป็นแบบนี้นะตามอาจารย์คิดนะหลานอาจจะเอา4ไปคูณ3เนี่ยเอาลบ12ลบ12ส่วน2แบบนี้นะแล้วหลานอาจจะคิดว่าย้าย8ย้าย2นี่ข้ามฝ่าไปเนาะคำนวณกับ12แล้วมันจึงเหลือ8ส่วน2หลานอาจจะย้ายเป็นนี้มันติแม่นอาจารย์โอเคเนาะตามอาจารย์เข้าใจความง่ายของหลานอาจจะประมาณนี้เนาะถือว่าพวกหลานอาจจะคล้ายๆคือผิดอยู่จุดเดียวกันเนาะวิธีมาคำนวณตัวเลขทางหลังนี่เนาะก็คิดว่าคล้ายๆจะได้แล้วเนาะคล้ายๆจะได้แล้วได้คล้ายๆจะได้แล้วคล้ายๆจะได้แล้วถือว่าก็ลืมเข้าใจแล้วเลยน้องแหละเนาะก็คืออาจารย์ต้องได้ยอมรับความจริงของพวกน้องก็ต้องได้ยอมรับความจริงของพวกน้องคือกันและเขาจะมาเก้ไขเดียวกันเลยเนาะจะมาเก้เดียวกันเลยคือมีแต่อาจารย์จะฝากอีกข้อหนึ่งน้องคล้ายๆคือกับ2ข้อนี้เป็นเวียมบ้านได้ป่ะแล้วให้พวกน้องลงไปคิดต่อเนาะแล้วก็ลงไปเบิ่งคืนวิธีการเก้แล้วก็ทวนคืนอีกเทื่อนึงเนาะแล้วก็ลองเก้เบิ่งได้ว่าเป็นแนวใดนะเรามือหน้ามาแล้วเขาจึงมาเว้ากันอินเนาะเว้ากันเขาต้องเก้จุดนี้มึงได้ตกก่อนนะเราจะเข้าสู่จุดหมายนะเพราะว่าบนบ่มีหลายคนเนาะบางทีอาจจะส่วนหลายอาจารย์อาจจะเข้าใจว่าสำหรับน้องที่ตั้งใจเห็นนี่อาจจะเป็นน้องที่จะเข้ามาเห็นตอนอาจารย์สอนนี่แหละเนาะสำหรับน้องแดดที่เพิ่งย้อนหลังถ้าว่าบ้องแดดพอเข้าใจกับสมานทอนคืนหรือว่ามาถามอาจารย์ทำเมสเซนเจอร์ก็ได้คือกันน้องได้สิ้นกันได้ได้น้องแดดแล้วสำหรับน้องๆที่มาเห็นนำอาจารย์ก็จะมีได้น้องๆสองคนเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าอาจารย์จะเน้นใส่น้องๆสองคนนี้ใส่ก้อนเนาะแล้วเขาก็จะเพื่อเริ่มแก้ไขปัญหาไปนำกันเนาะเนาะถือว่ามื้อนี้เนาะมื้อนี้เฮาเอาเท่านี้ก่อนแล้วอาจารย์จะฝากเวียบบ้านอีกข้อนึงเนาะฝากเวียบบ้านอีกข้อนึงเวียบบ้านอีกข้อนึงเป็นข้อที่3เนาะอาจจะเป็นข้ออีจํา3นะโอเคคือเก้าเลยเนาะอาจารย์ว่าจงซอกเนาะจงซอกสิ้นซื่อเนาะจงซอกสมผลสิ้นซื่อที่พันอ่า
ที่พันเป็นแอมเนาะมีตัวภาษาแม้นแต่จะเอาง่ายๆคือเก้าเลยนะประมาณคือเก้าเลยสมมติอันนี้จะเป็นลบสองครับลบสองครับบวกสามเนาะและแอนเนาะแอนก็จะเป็นหนึ่งเนาะหนึ่งกับเป็นสามนะเป็นสามตัวแม่นอันนี้ตัวแม่นอาจจะเปลี่ยนนี่เป็นหนึ่งนะเปลี่ยนนี่เป็นสองสามเอานี้นี่ก็ได้นะสองหรือเอาง่ายๆก่อนเอาง่ายๆก่อนต้องออกยากเท่านะอาจารย์จะเอาเป็นเนี่ยจะเป็นหนึ่งคือเก้าก็ได้แล้วอันนี้อาจารย์จะเอาเป็นเอาเป็นลบเนาะเอาเป็นลบสามลบสามและอันนี้จึงเป็นสามเนาะโอเคแม่ละหนึ่งสามอันนี้มันหนึ่งกับสามด้วยอันนี้มันลบสองกับลบสามเนาะลบสองกับลบสามเขียนมันงามเลยโอเคบอกอาจารย์ฝากข้อนี้เป็นเวียบ้านได้บอได้อาจารย์ได้ที่ได้นะและให้น้องๆลงไปฝึกบึ้งตัวย่างยี่แล้วก็ลองบึ้งคืนเนาะแล้วก็ลองเก็บบึ้งเนาะลองเก็บบึ้งว่าตัวเองเก็บผ่านบอเนาะแล้วก็ขาอยู่จุดใดบอเนาะแล้วเขาจะมาแก้ไขแล้วจะมาเก้นำการอินนะในสมองต่อไปได้เขาจะมีในเมื่อวันเสาร์นะเมื่อวันเสาร์นะเดี๋ยววันเสาร์เขาจะมาแก้คืนเนาะโอเคบอน้องๆโอเคบอมื้อนี้เขาเท่านี้นะโดยอาจารย์หลันมีหมู่คนหนึ่งว่าอยากจะมาเรียนนำล่าอาจารย์ให้เข้าคอร์สนี่บ่อ๋อหมายความว่าเราอยากมาเรียนนำแม่นบ่โดยโอเคคันย่ามาเห็นน้ำแม่นอาจารย์สีถามทีมงานให้ได้ว่าต้องได้มาเข้าคอร์สนี้เลยบอกเลยว่าจังใดได้เลยโอเคดีแล้วแหละเนาะอาจารย์สีถามให้เนาะด้วยเราเห็นด้วยเราเห็นม.3คือกำน้องเลยที่ด้วยปีนี้เห็นม.4ห้องเดียวกันนะจ๊ะเดียวกันนะรุ่นเดียวกันนะโอเคได้เนาะอาจารย์ได้แหละเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะถามเพื่อนบึ้งเนาะโอเคมื้อนี้เฮาเท่านี้ก็เนาะน้องพรอนงเรียนมีหยังสิถามอาจารย์บ่บ่มีที่เนาะบ่มีแล้วอาจารย์เอาคันถ้าบ่มีแล้วถือว่ามื้อนี้เฮาเท่านี้ก่อนเด้อเอาเจอกันเมื่อวันเสาร์นะเจอกันเมื่อวันเสาร์บ๊ายบายบ๊ายบายพ่อน้องอาจารย์วันเสาร์อาทิตย์หน้าเงียนวะแม่แหละวันเสาร์ต่อไปนี้แหละเนาะมื้ออื่นมื้อหื้อนั่นแหละพอเพิ่นเตรียมปัดตาตลาดแล้วเนาะมันจะมีวันเสาร์อีกเนาะวันเสาร์ค่ะคือ9โมงวันเสาร์แม่นตอน 9:50 น.ได้เนาะ 9:50 น.ตอนเช้าเนาะก็มองหาสิมองสามสิเนาะตอนนั้นได้โอเคที่เอาพบกันเมื่อวันเสาร์นะบ๊ายบาย